พระธาตุดังกล่าวนี่ว่าอยู่ในระดับลึกเพียงใดและหุบทรงเพียงใดและจะถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขุดค้นของพวกเฮาในครั้งนี้ท่านปริญญาเอกทองฤทธิ์หลวงโคตรห้องหัวหน้ากรมมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวผู้ช่วยซี่นำการวางแผนในการสำรวจและขุดค้นประจำภาคสนามได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวในวันที่3เมษายน2024นี้การขุดค้นเพื่อเก็บกู้ทรัพย์สมบัติวัฒนธรรมของทีมงานและอาสาสมัครบ้านใหญ่ต้นเพิงบ้านอื่นๆและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณด้อนเพิงคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วนับว่าเป็นมือที่23แล้วทางคณะรับผิดชอบคันแขวงคันเมืองศูนย์กลางโดยเฉพาะแม่นแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองต้นเพิงเป็นเจ้าการเพื่อสืบต่อและยกระดับในการเก็บกู้เอาทรัพย์สมบัติวัฒนธรรมรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถรักษาได้รูปเดิมของทรัพย์สมบัติการขุดค้นแม่นได้ดำเนินตามแผนและการแบ่งความรับผิดชอบกันมี4จุดใหญ่สนาม1แม่นสถานที่จุดขุดค้นสนามทรงบ่อนลงทะเบียนเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นสนาม3จุดบูชาเคารพนบไหวของประชาชนที่มีจิตใจศรัทธาและเป็นสถานที่เฮ็ดพิธีทั้งศาสนาก่อนจะอัญเชิญและเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานอยู่วัดทองทิพย์สนาม4บ่อนคุ้มครองรักษาและประดิษฐานได้นำไส้กุญจักรถเมคโคส่งคันเครื่องกวดโลหะที่มีความลึก25x150ซมสี่เครื่องจักรสูบน้ำขนาดใหญ่พาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจว่าจากตีสองมือผ่านมาจากวันที่สองพวกเขาก็ได้ขุดพบมือวานนี่เซ็นมือวานนี่พวกเขาขุดพบได้ถึง18องค์และมือนี้พวกเขาได้เพียงแต่2องค์แล้วก็ได้เสียนพระจำนวน2เสียนแล้วก็นอกจากนั้นพวกเขาก็ได้พบพระใบโพแล้วก็เศษตะปูแล้วก็สิ้นส่วนแทนพระจำนวนหนึ่งแต่ความจริงกับว่าเป็นเรื่องที่แปลกเนาะเนื่องจากว่าภายหลังที่พวกเขาได้เปิดเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้พวกเขาได้เปิดจุดตะเวนออกเสียงใต้ซึ่งบริเวณฝาอยู่ทางหน้าของรถจกหันบริเวณนั้นพวกเขาจะได้พบห้องห้อยหนึ่งและเป็นสิ้นส่วนของเสาวิหารสองพวกเขาได้พบเศษจำนวนหนึ่งของดินจี้เพราะฉะนั้นจุดดังกล่าวนั้นเมื่อเวลาพวกเขาได้ใส่เครื่องยามกวดโลหะปรากฏว่าพวกเขาได้นำขึ้นจากบริเวณนั้นเกือบ30องค์และมาถึงมื้อนี้พวกเขากับพยายามนำหาห้องห้อยดังกล่าวนั้นก็ปรากฏว่าได้หมดห้องห้อยทางด้านดินจีและกระเสาสิ้นส่วนเสาวิหารกับบ่พบอีกและพระพุทธหูพวกเขาก็ได้เพียง2องค์ก็ถือว่าพวกเขาได้ทำภารกิจในการกอบกู้อย่างละเอียดครอบครอบและก็เป็นไปตามหลักวิชาการเพราะฉะนั้นมาถึงมื้อนี้จำนวนพระพุทธรูปที่พวกเขาได้ทั้งหมดแม่นรวมทั้งหมดแม่น203องค์นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ภูมิใจที่สุดต่อกับการกอบกู้ในครั้งนี้และมื้ออื่นพวกเขายังจะสืบต่อโดยเฉพาะการสืบต่อมื้ออื่นพวกเขานี้แม่นพวกเขาจะทมคุยที่พวกเขาเอาออกคืนเพื่อมาหักประกันบ่ให้ตะฟังเตือนแล้วก็เพื่อรักษาดอนดังกล่าวนี้บ่ให้เสียหายจากสิ่งที่น้ำพัดแล้วก็จะยับเข้ามาหาบริเวณที่พวกเขาพบสิ้นส่วนธาตุนี้ซึ่งว่าจะเป็นถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่พวกเขาจะขุดนำหาฐานของพระธาตุดังกล่าวนี้ว่าอยู่ในระดับลึกเพียงใดและรูปทรงเพียงใดและจะถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขุดค้นของพวกเขาในครั้งนี้การขุดค้นแต่วันที่2หาวันที่3เมษายนนี้สามารถขุดค้นได้พระพุทธหูปสาวองค์มีภาพพิมพ์ใบโพ6องค์ภาพพิมพ์ปางลีลา1องค์ภาพพิมพ์สิมมา28 4องค์เสียนพระ2เสียนสามารถสั่งรวมได้การขุดค้นมาแต่วันที่11มีนาหาวันที่3เมษายน2024นี้ได้พระพุทธหูปทั้งหมด203องค์จำนวนพระและสิ้นส่วนต่างๆแม่นใดอัญเชิญและเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานเก็บไว้อยู่ที่วัดทองทิพย์เพื่อให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้ไปเบิ่งบูชาและขาบไหว้ต่อไปซึ่งมีการนำของแขวงการนำของเมืองได้ลงซี่นำอย่างไกลสิทธิ์คณะรับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงผู้พัฒนาดอนเพิงคำ
ผู้ประกอบการบริษัทห้างห้านประชาชนทุกภาคส่วนทั่วสังคมได้ให้การสนับสนุนประกอบส่วนทางด้านกลจักวัตถุปัจจัยอาหารอย่างเป็นขบวนและต่อเนื่องการขุดค้นเก็บกู้ทรัพย์สมบัติวัฒนธรรมแม้นยังคงดำเนินต่อตามแผนที่วางไว้ในแต่ละมือสองมือผ่านมาบ่ได้เข้ามาหน้าเวียกมื้อนี้มาแต่เช้าเออกับแล้วก็สองมือผ่านมาก็ปรับหน้าดินมื้อนี้ก็ปรับหน้าดินเปิดหน้าดินใหม่ย้ายชุดนี้เพราะว่าจะได้กะเกียมตามห้องห้อยขององค์พระธาตุก็เลยเปิดจุดหน้าดินนี้ออกเพื่อจะได้เห็นว่าจุดที่เฮายังบ่ได้ขุดค้นบ่ได้สแกนสถานที่อาจจะเป็นจุดนี้การขุดค้นของเฮายังสืบต่อมีมื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นเนาะเพราะว่ามื้อนี้วันที่5วันที่6วันที่7นี่ได้ยินว่าเครื่องสูบน้ําอาจจะถอนพักก่อนพักผ่อนหลังจากบุญปีใหม่แล้วไปวางแผนอีกเทื่อนึงเพราะว่าถ้าบ่มีเครื่องสูบน้ําแห้งดันสูงนี่ถือว่าเฮ็ดเวียกบ่ได้เพราะว่าตอนนี้ลึกไป6เมตรกว่าละนะ6เมตร7เมตรละนะเป็นเครื่องสูบน้ําธรรมดาจะรับบ่ไหวตอนนี้หน้าเวียกก็กําลังห้าวหันในการเปิดหน้าดินใหม่ตอนเศร้าก็ยังคิดอยู่ว่าโซเฟอร์ออดจะบ่ได้มาแต่ผลสุดท้ายบุญจัดสรรให้เพิ่นได้มาสู่ส้นมานำกันเศร้ากว่ามือละนะเศร้ากว่ามือตอนนี้ห้าวหันเปิดหน้าดินจุดนี้ออกก็ค่อยติดตามนำกันว่าจะเป็นจังใดการพุทธคนของเขายังสืบต่อแต่ทีแน่ๆปั๊มน้ําแห้งดันสูงจะซวยฮอดว่าจะถอนออกวันที่วันอาทิตย์เนาะเฮามีเวลามื้อนี้กับมื้ออื่นในการขุดค้นมื้อนี้จะมีเครื่องสแกนมาเสริมอีก3เครื่องตอนนี้กำลังฝากยนต์มาละนะจากนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเครื่องมาอีกออกตนศรัทธาญาติโยมก็ฮู้ครับฮู้นำกันเด้อเฮายังสืบต่อในการขุดค้นมื้อนี้และมื้ออื่นมื้อนี้และมื้ออื่นก็คือวันที่5ที่6หลังจากพักเศร้าขอขมาขออนุญาตและปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยอันนี้กับทีมถวทของเฮาประจำการตลอดเศร้ากว่ามือผ่านมาเฮาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็คอยติดตามน้ำกันว่ามื้อนี้หน้าเวียกจะเป็นจังไดตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเก็บกู้บูหารวัตถุเป็นสิ้นส่วนขององค์พระธาตุพระธาตุมีการล่มลงทับพระประธานหักลงตอนนี้นะอันนี้ทางกรมมรดกมีความเห็นว่าให้เอาพยางหุ้มแล้วก็โบกด้วยปูนปัตเตอร์เพื่อบ่ให้ลดลายความเป็นบูหารสถานต้องถูกทำลายแต่ว่าด้วยการรักษาเพื่อให้
กอบกู้ขึ้นให้สมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดละนะตอนนี้เขาหุ้มผ้ายางแล้วก็ผ้าขาวหุ้มหลังจากนั้นเขาก็จะหุ้มด้วยปูนปัตเตอร์แล้วก็ทำการเก็บกู้เกิดขึ้นตอนนี้หน้าดินเขาก็ถูกเปิดออกไปหลายพอสมควรหลายพอสมควรอีกแล้วสิบสี่องค์มึงนะเออใช่ไหมล่ะครบอยู่ระดับสี่ไหมทีมงานบ้านน้ำเกิงใหม่วันนี้ทำผลงานได้ดีนะสิบองค์ละแม่นบอกโอ้สาธุจุดนี้เป็น